สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ิ่งศักด์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะเราจะมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์กันค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหแล้วก็โชคชะตานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาของบรรดาแฟนๆรายการเราหลังสงการจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะ ตรงกับเดือนเกิดของเมืองเราด้วยนะคะเรนก็ไม่รู้ค่ะจะมีดาวดวงน้นดวงนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและมีผลกระทบต่อผู้นำเราไหมอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายค้านเรนก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญตำรวจก็ทะเลาะกันนะคะใหญ่โตโมโหละ มันเกี่ยวข้องกับดวงเมืองในช่วงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญวันนี้ตั้งใจค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะเช็คลัคนาทั้ง12ราศีนียให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ชมคะแค่รับเชิญของเด่นเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ มีคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่พวกเรามั่นใจค่ะเป็นโหนการเมืองชื่อดังของประเทศไทยนะคะคุณป้าฟองค่ะฟองสนานจามอนจันทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีมากค่ะเป็นเกียรติมากเลยเรียนเรียนไม่อยากถามอะไรมากแต่คุณผู้ชมก็คงประจักษ์กับสายตาน,นะคะป้าฟองดูเด็กลงแล้วก็ดูสวยขึ้นเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะ,ะมสมัยนี้นะะไม่มีคนแก่แล้วนะคะ,คะมีแต่คน สูงวัยอัปเกรดตัวเอง<ช>ขึ้นมาเราพักเรื่องนี้ก่อนนะคะป<ช>ระเดี๋ยวพอเราคุยเรื่องความสวยความงามแล้วเวชศาสตร์ะลอไวัยเดียงจะไม่ได้เช็คดวงอะไรตัน,นะคะเดือนเรียนถามนิดจึงสุข,ขาดวงเมืองหลังปีใหม่ไทยสงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างป้าฟองขออนุญาตว่าจะไม่จับหลังสงกรารเพราะว่าสงกรารเนี่ยมีกระทรวงวัฒนธรรมและหัวหลายท่านพูดอยู่แล้วแต่ป้าฟองขอจับ วันเกิดเมืองได้ไหมคะ,คะ,คะจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมากมายวันเกิดเมืองปีนี้ถึงวันเกิดเมืองปีหน้าค,คือ21เมษายน2567ถึง21เมษายน2568วันเกิดเมืองคบควันเกิดเมืองและดาวพฤหัสบดีย้ายออาใกล้เคียงกัน,น,นวันที่30เมษายน2 5 6 7จจากเมษ ไปพุศพและจะอยู่ที่นี่ไปจนถึง13พฤษภาคม2พ6 8ผลมากมายโดยเฉพาะกับเมืองพวกเราและคนคะทุกลัคนาราศีาจาจทรย์เพราะว่าพฤหษสมบดีเป็นหัวหน้าดาวดีค่ะเป็นสุประเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดเป็นหัวหน้าเทวดาประจำตัวคุ้มครองเมืองและคุ้มครองทุกคนคในเมื่อย้ายต้องมีผลกระทบมากมายะนะคะทีนี้มาเรื่องดวงเมืองของพวกเราขอจับ เริ่มต้นที่21เมษาน7เค่ะเป็นต้นไปย้อนกลับไป21เมษายน66วันเกิดเมืองปีที่แล้วค่ะจนถึง21เมษาน7 7ค่ะปีนี้ดูหน้าอาจารย์ก็รู้หน้าไม่ค่อยเสเบยเพราะว่าจิตใจคนในเมืองนี่โดนคาด ลักษณาเมืองก็โดนคาดเมืองพวกเราโดนเข้าไปหนัก<ม>เขาเรียกว่าต้องคาดปัสวะคาดชีวโอ mm. ะเลือดสมบัด,ดีเป็นกาลกินีจรทับลักษณะทับอาทิตย์ดวงเดิมซึ่งเป็นดาวจิตใจของเมืองเดินเข้ามาอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรอะหอยเหี่ยวคือจิตใจคนในเมืองก็หอยเหี่ยวตลาดหุ้นเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองความรู้สึกของคนในเรื่องเศรษฐกิจทําไมมันฝืดมันฝืนขนาดนั้นเจอเรื่องผิดฝั่งผิดฝาเลือกตั้งก็ แทนที่จะได้นายกหลอกก็ได้นายกโยงโย,โยงก็หลอกเหมือนกันจับจับกันจับกันแปดพักแล้วก็พัดผ้าจากกันแล้วก็ใครไม่รู้มารวมกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมามันผิดฟังผิดฝาแล้วก็มันมีเรื่องที่ค่นเราเอาตัวรอดเก่งมากที่เอามาถึงวันเกิดเมืองที่ยี่สิบเ,เ 6, อ็ดเมษาหกเจ็ดเราเก่งใช่ไหมคะเก่งมากฮึสู้ พราะว่าใจิตใจมันหอยเหี่ยวจันเพราะฟองเนี่ยดูผ่อนหุ้นตัวเองอุ้ยลบ25%ปแล้วปีนี้เหตุการณ์ดีๆจะเกิดกับพวกเราได้หรือยังคะตั้งแต่นั่งดูดวงเมืองมาเรียนโหนมาเกือบ25ปีแล้วค่ะไม่เคยมีวาระใดที่ดาวเกือบจะทุกดวงให้คุณเมืองให้แนวโน้มเชิงบวกเมือง ระหว่าง21เมษายน67ถึง21เมษายน68อาจารย์มีเวลาหนึ่งปีคุณเศษฐาทวีศินมีเวลาหนึ่งปีดาวทุกดวงให้คุณเมืองเกือบจะหมดเกณฑ์พลิกดาวสำคัญพร้อมกันส่งสัญญาณบวกค่ะข้อแรกค่ะชี้ให้ดูเลยได้ค่ะ,ะเรียนแบบอาจารย์พินโยดวงเมืองตกภูมิสุขหนึ่งปีลุลาพามากความมากคม เมืองจะมีโชคมากแต่ต้องระวังเป็นความเพราะปากเราท่านนายกถ้าจะพูดเรื่องพระมงพมะมาหรือเพื่อนบ้านหรือว่าผู้นําต่างๆต้องระวังตัวมากค่ะ<ฆ>ออต้องไม่เอาความเขามาใส่ตน<ฆ>รวมทั้งคนในเมืองด้วยอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าเข้าบ้านผิดเวลาแม้ญาติตาจะเกิดความเดินทางแล้มัดระวังคุณทักษิณเคยเดินทางแล้วไม่ได้กลับประเทศมาแล้วมันเคยเกิดช่วงนี้<ฆ>แต่ว่าคุณเสรษฐาจะไม่ขนาดนั้น เข้าใจไหมคะ้าเราบานระวังเรื่องการเดินทางหาเลิกหายามหน่อยถ้าเชื่อเลิกยาม <c oughs> นะแต่ว่าถ้าทําความดีมันก็เป็นความดีนั่นข้อแรกตกภูมิสกเก็นไหมคะเลขเลขหกไทยอะ่ะ <c oughs> ที่มีเครื่องหมายลบอะ่ะลุลาเมืองลุลาพามากความแต่ระวังเป็นความเพราะปากเราความของเขามาใส่ตน <c oughs> อย่าเดินหนผิดเวลาแม้ญาตาจะเกิดความแล้วที่สำคัญในจาน <c oughs> พระเสา ยังให้คุณดวงเมืองอยู่เลขเจ็รังที่วงสีแดงไว้ค่ะลาบคืนคงลน,ลนลงเรามีชัยนะ,ะเมืองเสียอะไรไปสู้ไปแล้วได้กลับมาเช่นเสียบุคคลสําคัญไปเราก็ได้กลับมาชอบใจไม่ชอบใจก็เรื่องของใครผนไม่เกี่ยวสําคัญคือพลฤหัสบดีเลขห้าฝรัง่งค่ะพลิกเกมทันที จากกาลกินีหลังวันเกิดเมืองกลายเป็นมนตรีจรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไอ้ที่ต้องคาดเราจบอาจารย์จิตใจคนไทยจะกลับมาอาจารย์จะบอกว่าเออมันก็เริ่มดีนะป้าฟองตั้งแต่หลังวันเกิดเมืองแต่ไม่ใช่พอหลังวันเกิดเมืองพอไม่ดีแล้วหงุดหงิดป้าฟองแนละ้วทําไมมันยังไม่ดีมีเวลาหนึ่งปีถึงี่ิบเ็เมษาหกแปดพฤหัสหยุดให้โทษด,ดวงเมืองค่ะและที่ขนาดเมืองต้องคาดนะ ป้าป้าฟองทึงบอกว่าเรารอดมาได้ยังไงเพราะว่าดาวร้ายนี่กระหน่ำกันอุตลุดดาวเคยดีก็กลายเป็นร้ายพลิกกลับเป็นให้คุณหนึ่งปีแล้วเข้าพบที่สองเข้าราศีพฤษภเห็นไหมคะศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองคนในเมืองที่เป็นศัตรูกันจะมาคืนดีกันอยากาาเจรจาสันติภาพที่ภาคใต้เจรจาอะไรที่เคยเป็นศัตรูกันก็คุย,ค,ยคุยกันเสียแล้วก็หาทางออก แล้วก็มันอิสระโชคมันค,คือโชคของเมืองเพราะพืเลือกหัสมาจากโชคของเมืองโชคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายสามสิบไอ้ระหว่างค่าใช้จ่ายนี้ไปกู้มาแจกเนี่ยอุยแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิดในอดีตพระเลือกหัตสมบ,บดีที่พืชศพเนี่ยนะคะที่ทับเลขสามอยู่เห็นไหมคะ,คะเลขสามไทยอ่ะที่เลขห้ากับเลขศูนย์อยู่ข้างบนกันอะ,ะ,ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิด หนึ่งปีแล้วสำคัญอีกข้อหนึ่งคือราหูจรเห็นไหมคะเลขแปดพลังค่ะที่วงไว้แดงๆกาลกินีเดินอยู่ในราศีมีนพบวินาศลาบเหมือนมาดที่หวังไว้เมืองอยากได้อะไรก็จะได้อโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลอกองทัพเรือถ้าอยากได้เรือดำน้ำบุกช่วงนี้อ่าเหรอจะได้ใช่ไหมคะ ก็ไม่ทราบอะไม่ร okay. so right? mm ู้ว่าจะได้หรือเปล่าการีวิน่าเนี่ยป้าฟองเคยเห็นนะค่ะมันโชคทางการเงินผ่านมือให้แล้วอยากได้อะไรก็จะได้เมืองจะได้เคยเห็นถ้าเป็นคนอ่ะคู่แข่งถูกไฟช็อตตายก็มีอะเคยเห็นเคยเห็นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดาวใหญ่พร้อมกันให้คุณดวงเมืองทั้งหมด แล้วเราจะได้เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆตลาดหุ้นที่เคยเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองจะพลิกเป็นเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งป้าฟองเต็มพอร์ตอ่าบอกตรงๆว่าเต็มพอรตแต่จะมาถามเรื่องคริปโตเพราะว่าป้าฟองไม่เล่นนะคะแล้วกเ็เต็มพอรตใช่แล้วก็แต่ป้าฟองจะปล่อยทุกอย่างออกก่อนยี่บิเมษาหกแปดพูดทุกรายการทำไมล่ะ นรกทางเศรษฐกิจรออยู่เพราะว่าความดีครั้งนี้มันค่อนข้างจะหลอกแล้วเป็นระยะเวลาแค่ปีเดียวบริหารจัดการผ่อนตัวเองดีๆกลัวที่สุดเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ความประมาททีนี้นั่นเกณฑ์ดีดีีปอาจารย์ไม่เคยเห็นตั้งแต่นั่งดูดวงเมืองไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าดีหมดมันไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่คนค่ะอยากถามป้าฟองด้านลานนี้มองเห็นแล้วดีดีดี มีอะไรรุนแรงร้ายแรงบ้างไหมคะด้านกันด้วยครับไม่่ดีใจกับแค่หนึ่งปีที่แบบเหมือนทองหล่นทับบุญหล่นทับอ่าบุญหล่นทับอะไรมันจะมีปรากฏการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเมืองดูเลขห้านะคะทับอังคารับเลขสามเลขห้าทับเลขสามที่มีศูนย์อยู่ข้างบนเออเลขห้าข้างบนทับเลขสามเขาเรียกว่า จะมีปรากฏการณ์ด้านลบเกิดขึ้นในเมืองคือฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในเมืองให้ฮือฮาคนจังไรค่ะไม่ใช่คนอะไรป้าฟองอ๋อป้าไม่กล้าพูดป้าายเดียนเป็นพูดอะไรป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะที่ว่าหือกันทั้งเมืองเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคิดถึงป้าฟองคิดถึงตำราของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะคะสอง เศร้าโศกหมู่ตายหมู่เจ็บหมู่ <ๆ S 2> เสียหายหมู่ยังรอเกิดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปมันซาเป็นระยะหนึ่งเพราะฟองกลัวจริงกลัวเรื่องเรื่องตายเอายกตัวอย่างง่ายๆจู่ๆตูมที่สุพรรณอะอไอ้ที่พลุระเบิดอะไปกันแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีเรื่องเศร้าเขาก็เศร้าโศกเสียหายหมู เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบภัยธรรมชาติด้วยไหมคะเป็นไปได้ทั้งนั้น,นแล้วก็ยังมีตงเตือนนะคะฟืนไฟแรงมากเพราะว่าราหูทับราหูค่ะเลข8ดฝรั่งทับเลข8ดไทยนั่นไฟ <C> e <lebr ation> ราหูทับเลขุกเลขหไทยนั่นคือไฟทั้งนั้นไฟจะแรงมากฟืนไฟจะแรงมากเกิดปรากฏการณ์ซ่องสุม เกิดลัทธิแปลกๆในอดีตเคยเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลัทธิอะไรเกิดขึ้นที่จะบ่อนซ้อเมืองแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมืองเราผ่านมาตั้งนานแล้วเราก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ต้องใจเสียยังไงเราก็แคล้วคลาดเมืองเราออกแบบมาให้รอดแต่ภายใต้ความรอดมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตลอด มันมีบางอย่างที่ต้องแลกเราเกิดท่ามกลางภัยสงครามที่พ่าฟองพูดตลอดอะ่ะสงครามพระเจ้าบันสุกพระเจ้าบดุงกาลังจะมาต้องวางดวงเมืองให้รอดรอดโดยเอาทาหารโดยเอากองกําลังโดยเอาความกล้าหาญนําหน้าเมืองแต่คืออังคารเลขสามไทยอาจารย์เลขสามไทยอะ่ะนั่นแหละทหารอะ่ะนำหน้าเมืองอะ่ะนำหน้าลัคนาที่อยู่เมตอะ่ะนั่นแหละมันก็เลยมาพร้อมกับความทะเลาะเพราะอังคารมันคือความทะเลาะ เมื่อเมื่อไหรเมืองเรายิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหายิ่งมีโอกาสค <c oughs> ่ะทีนี้ป้าฟองคะการเปลี่ยนแปลงดวงมีทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับเมืองเราเรียนต้องถามค่ะผู้นําเราละคะดวงท่านนายกเศรษฐาค่ะเรียนไม่แน่ใจมีแต่คนเขาบอกว่าเขาอีสันครอนเรียนก็ไม่อยากจะคิดนะคะเมื่อเห็นเมื่อกี้นี่ดวงดูดีเรากําลังจะลุ่งจะเลืองป้าฟองบอก ให้นายกเศรษฐารีบๆในเวลาหนึ่งปีแต่มีคนเขาบอกว่าดวงท่านไม่ค่อยดีจริงไหมคะรัฐบาลยังโชคดีค่ะอะขอพูดอย่างนี้ค่ะรัฐบาลยังโชคดีเพราะว่าพระเสานั่นแหละอยู่ที่พบสิบเอ็ดอ่ะมีคนบอกว่าอย่าปฏิวัติพระฟองบอกว่าปฏิวัติก็กลายเป็นกบฏจนกว่าจะปีหน้าปีนี้ไม่มีทางอยากทําก็ทําแต่จะกลายเป็นกบฏ เพราะว่ารัฐบาลยังเข้มแข็งเลยโชคดีแต่ะจะมีการปรับใหญ่ค่ะให้ในระดับปรับคอรมอรหรือนโยบายสำคัญค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสีพ่พฤศจิกายนหกเค่ะต้องปรับนะบอาจจะไอมอ,อ,าจจะไอาจจะได้พักร่วมเข้าไปพักร่วมใหมห่ะ ก็จ้องอยู่ก็รู้อยู่แล้วแตหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะน่าสงสารจังเลยหนูไม่รู้ื่องไปทำข่าวการเมืองกันไหมอ๋อจะจะมีการปรับเอาพักร่วมใหม่เข้าไปคือคือคือรัฐบาลนี้มั่นคงอ่ะจารย์มันมีคนมีพักคอยเสียบอยู่เห็นไหมคะค่ะคือฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอ่ะค่ะแต่ฝ่ายค้านก็มีกรมก็มีพวกฝ่ายทั้งค้านฝ่ายรอรอเสียบค่ะก็ถือว่ารัฐบาลมั่นคงส่วนนายก นายกรัฐมนตรีท่านโชคดีมากหนึ่งปีจากนี้ไปค,คือถือว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านน่าจะมีโหนประจำตัวดีตั้งแต่21เมษายนหกถึง21เมษายนหกนะอาจารย์ท่านไม่มีเรื่องอะไรผิดกฎหมายออกมาเลยป้าฟองมาพูดที่นี่ว่าคนระดับผู้นำคนมียศมีศักต้องระวังการใช้อำนาจ ยีิเอ็เมษาหกหกถึงยีิบเอ็เมษาหกเจของท่านนายกเศรษฐาท่านไปพูดแต่ท่านไม่เซ็นอ่ะทีนี้แต่แต่หนึ่งปีต่อไปนี้ท่านโชคดีวกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามากโชคดียังไงก็มีด่านให้ฝ่าเป็นระยะระยะเพราะตำแหน่งนายกมีตำแหน่งเดียวคใครๆก็อยากได้แต่ปีนี้รัฐบาลยังมั่นคงแต่ต้องปรับอยาให้กลายเป็นปรับนายกด้วย Mm hmm. ด่านที่นายกจะต้องตีฝ่าสําหรับปีใหม่แต่ไม่ใช่ว่านายกจะไปนะอย่าไปขึ้นว่านายกไปนะนายกยังอยู่อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ค่ะต้องตีฝ่ามันคนละความหมายนะตีฝ่าตีฝ่าคือ 14. มีนา67ถึง 13. เมษา67แล้วช่วงนี้เกิดอุปราคาด้วยกลัวว่าคนมียศมีศัก์มีตำแหน่งเนี่ยจะเกิดปัญหาภายใน3เดือนเนี่ยเหรอคะ มันอุปราคาด้วยอะดาวผู้นำดับตีฝาไม่เป็นไรถ้าท่านก็ตีฝา,าไปตีฝาไป,าไปามันคือคือคนมียศมีศักมีตำแหน่งแล้ววัง14เมษาหกเจถึง13เมษาหก67รวมทั้งท่านนายกด้วยนะค่ะและ้วใครต่อใครที่มียศมีศักพวกตำรวจพวกอะไรเนี่ยคนมียศมีศักแล้วก็ ฝ่าอีก15มิถุนา67ถึง17กระะกฎาคมแ8แล้วก็หลังจากนั้นเดินหน้าเข้าสู่เกณฑ์ปรับคอรมอและพักร่วมค,คือ1กระะกฎาคดาถึง4พฤศจิกายน67และนายกต้องตีฝ่าต่ออีกส <2 S 2> ด่าน17กรนกระดาคม6 7ถึง17กรกฎาเออถึง17ตุลา67และ16พฤศจิกายน67ถึง16ธันวา67หวังว่าท่านจะตีฝ่าได้เพราะท่านโชคดีมาก ถ้าเป็นป้าฟองในฐานะอดีตนักข่าวการเมืองป้าฟองถ้าเป็นนายกความเป็นนายกเนี่ยอาจารย์หนึ่งคนในประเทศนะ,ะถ้าป้าฟองเป็นคุณเศรษฐาดวงเมืองส่งขนาดนี้ต้องทําสุดชีวิตจะทําสุดชีวิตจะไม่ฟังใครเลยยกเว้นผลประโยชน์ของประเทศชาติสู้สู้คุณเศรษฐาคุณมีโอกาสดีกว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายเยอะเลยถ้ามันจะไปก็จะต้องไว้ลาย เด่นว่านายกเศรษฐาก็ต้องนั่งดูคงสู้ตามประ<ส>ฟองแต่ตอนนี้เด่นสงสัยอะค่ะดวงท่านนายกเศรษฐาดีขนาดนี้ไม่ได้พูดว่าดีนะอะดูดวงเมืองนะต้องอตีฝานะแต่ตแต่ประเทศดี แล้วก็รัฐบาลมั่นคงให้ค่ะแต่ผู้นําต้องตีฝ่าต้องผู้นําต้องตีโอกาสดาวดาวของมือดาวเอื้อขนาดนี้แล้วอดีตผู้นําราคาจะสุขภาพดีไหมคะเห็นว่ายน้ําจอมแจมจอมแจมกับหลานนะคะท่านอดีตนายกทักษิณน่ะนึกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ท่านอดีตนายกทักษิณน่ะสุขภาพจะดีไหมคะมีแต่คนห่วงค่ะ ดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรท่านลักษณาสถิตกัดน,นะคะ,คะอาจารย์เก่งมากอย่างเหมือนกันนี่เรียนโหนแน่คนนี้ช่วงที่พฤหัสเนี่ยนะมรณะนะหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องไอซียู19เมษา66 6, ถึงเ30เมษา67ท่านกลับมาเลยท่านท้าทายเลยมานอนโรงพยาบาลเห็นไหมแล้วก็เสาส่งด้วยว่า พระเสากําลังให้คุณพระเสากาลังให้คุณท่านนายกนะคะท่านนายกทักษิณน่ะคะหนึ่งมีนาหกถึง 14. บสี่กุมภาหกเก้าถ้าจะทําอะไรให้ทําในช่วงนี้เพราะพระเสาให้คุณสู้แล้วได้สู้ปัญหาอุปสรรคหนี้สินสุขภาพบนาไม่แต่สุขภาพบนาไมยระวังโรคเก่ากําเริบระวังกระดูกเส้นประสาทลำไส้ผิวหนังภูมิแพ้หน่อย เพราะว่าพระเสาเล็งพระเสาแล้วก็อีกสําคัญที่สุดท่นนานอดีตนายกทักษิณท่านดรทักษิณภายใน5พฤษภาหกแปค่ะหนพิญโยบอกแล้วอย่ามีเรื่องกับผู้ใหญ่ค่ะป้าฟองคะาทางฝั่งรัฐบาลเราก็รู้อะไรต่อมีอะไรกันเยอะแล้วยิ่งอยากทราบเรื่องฝ่ายค้านนะคะดวงระหว่างคุณธนาทรคุณพิธาและอะไรต่อมีอะไรทางฝั่งฝ่ายค้านเขาดวงเข้าข้างเขาบ้างไหมคะ ฝ่ายค้านพระฟองเคยพูดในรายการอาจารยิ่งสักดก่อนหน้านี้นะคะ<ฆ>ว่าเ,เข้มแข็งขึ้นแต่ก็มีเคราะห์ยังไงก็เราเมืองได้ฝ่ายค้านดี<ฆ>แต่เขาก็มีเคราะห์ของเขาเช่นบางพวกรอเสียบบางคนออรออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็พักเก้าวไกลก็ทำท่าจะโดนในเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมคะ<ฆ>ก็ สู้ไปมีปัญหาไป<ะ>ส่วนเ,เรื่องของอคุณพิธาก็พูดตลอดว่าภายตั้งแต่หนึ่งมีนาหกหกถึงสิบกุมภาพก้าน้องสู้คดีความต่อไปอ,อาจารย์จำได้ใช่ไหมไ,ไม่อยากไปยุ่งกับน,น้องมากเพราะว่าก็ให้กำลังใจนะคะคนเราอะเนื่องจากว่าอา,อาจารย์พินโยก็พูดดวงจันทรตรีอะ ดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะปกติแล้วเนี่ยมันมันจะไม่บางทีมันไม่รุ่งเต็มที่พอจะรุ่งแล้วถูกดึงลงแต่ตกก็ตกไม่ได้เต็มที่ก็ให้กำลังใจสู้ไปแต่ว่ามีคนดวงจันทรีคนหนึ่งที่ได้เป็นนายกเพราะว่าผ้าทย์เด่นปกติจันทรีเนี่ยหงอุตรพั์บอกเลยดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบที่หงพิญโยเคยพูดถึงน้องพิธาบอกว่าพวกนี้เป็นดวงผู้นำแต่ว่า โหนอุตราพนทบอกเลยว่าดวงพวกนี้มักจะไม่สูงสุดไม่ต่ำสุดเพราะว่าดาวมันยื้อกันแต่มีหนึ่งคนถึงแล้วป้าฟองบอกเลยว่าคุณได้เป็นค่ะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อตอนแรกอ่ะคือคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะนั่นคือดวงจันทรีเพราะอาทิตย์เขาเด่นน้องพิธาพระอาทิตย์ก็เด่นแต่ว่าเราไม่รู้เวลาเกิดอ่ะไม่รู้ว่าเด่นยังไงมันไม่ได้รู้ไส้ที่แท้จริงอาจารย์ก็ให้กําลังใจกันไปเดี๋ยวเราเจอป้าฟองครั้งหน้าเย็นจะไปแอบขอมาละกันคุณพิธาจะากให้หรอ ก็ขอด้วยนะเย็นคงต้องใช้ความสำนึกแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปเป็นพระเอกหนังอย่างได้เลยหน้าตาเขาหล่อนะหล่อุ้ยป้าฟองก็แอบชอบเขาเอ้าคนเราอ่ะอาจารย์เหรอค่ะป้าฟองคดินอยากทมอีกเรื่องหนึ่งอค่ะช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสนใจคุณธนาธรเหรออ๋อใช่โอ้ลืมไปคุณธนาธรเอานิดหนึ่งคุณธนาธรถ้าได้อะไรช่ถ้าลัคนาตุลคนเชื่อว่าลัคนาตุลนะได้อะไรได้กลางกลางอยู่ ยังได้กลางๆอยู่แต่ว่าน่าจับตาคุณธนาทรช่วงถ้าลัคนาตุลช่วง14กุมภาหกเก้ 12, าถึงสิเมษาเจนึ่ช่วงนั้นน่ะน่าจับตามาแรงเหรอมันมันไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนไหนจ้าไม่เปันไ,ม,นไม่กล้าพูดขนาดนั้นติดไวเข <2 S 2> บอก<น>ให้ดูไว้บอกให้ดูไวเดี๋ยวจะไปขอมา เพราะว่าถ้าเกิดคุณธนาทร14กุมภา6 9เกถึง12เมษาเจหนึ่งจะเหมือนท่านดรทักษิณชินวัตรตอนนี้คือช่วงหนึ่งเมษา66ถึง14กุมภา69คือไม่ว่าจะป่วยยังไงไม่ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรงพอในที่สุดสู้เราได้ค่ะป้าฟองคะเดนอยากทราบป้าฟองมีวันเดือนปีเกิดของสองบิกตำรวจที่เขากำลังขัดแย้งกันไหมคะไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดเลยดูดวงเมืองเลยป้าฟองเคยเตือนไว้แล้ว1ิ ยี่สิบเอ็ดเมษาหกหกถึงยี่สิบเอ็ดเมษาหกเจ็ดพวกมียศมีตําแหน่งมีศักจะใช้อํานาจเกินขอบเขตถ้าใช้อํานาจเกินขอบเขตแล้วคุณเจอนรกแน่มันเคยเตือนไว้จำได้ผู้ในรายการนี้เลยพูดแลต่เดี๋ยไม่น้อยใจไม่รู้ว่ามันคือใครไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นรู้คือใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะเขาบอกกว้างแต่เราได้เตือนภาพรวมว่าอย่านะ ใช้อำนาจให้ระวังนะเกินขอบเขตเกิดตลอดเลยพวกมียศมีศักดิ์มีอำนาจเด่นดังในเมืองโชคดีที่พวกเราไม่เด่นไม่ดังในเมืองเลยไม่เจอนะอาจารย์นะคือท่านพระอาจารย์คมค่ะอุย้ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะเนี่ยแล้วก็นักร้องอ่ะค่ะไปเรียบร้อยแล้วค่ะร้องบ่อยค่ะเออต้องเจอแล้วก็ยังบิ๊กตำรวจอีกค่ะ พวกนี้ถ้าเจอเรื่องแบบนี้ในช่วงวันเกิดเมืองซึ่งพฤหัสเป็นกาลีจรเนี่ย21เมษา66ถึง21เมษา67เจอวิบากกร,รรมอีกนานค่ะ<ฆ>สู้เอาขึ้นอยู่กับว่าดวงใครเนี่ยจะฟื้นเมื่อไหร่หรือจะตกเมื่อไหร่ค่ะ<ฆ>พวกคุณต้องเจอวิบากกรรมอีกนานไม่ต้องไปดูดวงคนเลยระดับพลเอกมันดวงพระอาทิตย์โดนพระหัสเล่นงานชัดๆ โดนเรื่องกฎหมายพฤลหัสภาคการีฟาดพวกนี้ท,ท่านที่เกิดเอ่ยนามาทั้งหมดไม่อยากพูดให้ช้ำใจค่ะเอือหัสการีไงอาจารย์ท่านเคยดีฟาดมันซะเลยระหว่างศัตรูใหญ่ลบกันแล้วเดือดร้อนเช่นบางทีเจ้านาย3าคนลบกันในที่ทํางานแล้วตัวเองเดือดร้อนแต่ว่าจะดีเรื่องงานพิเศษหรือได้ได้พิเศษเช่นนายลบกันเดี๋ยวฉันได้โบนัสเยอะ ว่าฟองคะหัวหน้าดาวดีคือดาวพฤหัสใช่ไหมคะมีการเคลื่อนย้ายเน้นอยากทราบกับแต่ละราศีเนี่ยคงจะมีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาใช่ไหมพฤหัสสบ,บดีค่ะย,ย้ายตั้งแต่30เมษาหกเจจากเมษไปเดินในพฤศพคศกอาจารย์อยู่ปีนึงน่ย หัวหน้าดาวดีนะคุ้มครองทุกดวงชะตาเหมือนดาวเพื่อเรื่องหัตอาจารย์อะไรจะมาชนโลกกวาดไปหมดยกเว้นแต่ที่เหลือบ่ากว่าแรงค่อยมาชนโลกเห็นไหมเป็นหัวหน้าเทวดาประจําตัวทั้งเมืองและคนทุกดวงชะตา,าเพราะฉะนั้นย้าย30เมษาหงเจดจากเมษเข้าพฤทภศพจึงน่าสนใจมากค่ะงั้นจะเรียนถามเป็นแบบแต่และลัคนาไปเลยได้ไหมคะลัคนานะคะไม่ใช่ชาวราศีนะคะอาลัคนาดีกว่าใช่เราเริ่มที่ลัคนาเมษ เมษค่ะพระฤหัสบดีเข้าพบที่สองเรื่องพบการเงินเรื่องดีคือพบกา,<น>การเงินโอกาสทองของการเงินมฤตยูคอยอยู่นะคะปฏิวัติทางการเงินไปเลยหนึ่งปีไหลมาเทมาแน่โชคแต่เป็นโชคสามสิบเอ้ยโชคเจ็ดสิบค่าใช้จ่ายสามสิบเหมือนเมืองที่พ่อฟองเตือนอะ,อะถ้าไม่ระวังค่าใช้จ่ายเนี่ยระวังจะเป็นโชคสามสิบค่าใช้จ่ายสามสิบนะคะขอให้ได้โชคเจ็ดสิบ ค่าใช้จา่ายส0ค่ะแล้วก็พฤหัสมาเสริมกําลังพระเสาที่ให้คุณอยู่ค่ะพระเสาให้คุณมาตั้งแต่หนึ่งมีนาหกหกจนถึง14กุมภาหกเก้าเพราะฉะนั้นพวกเมษหน้าอิจฉามากาทั้งหัวหน้าดาวดีและหัวหน้าดาวร้ายส่วนใหญ่ให้คุณพร้อมกันเงินเงินพูดง่ายๆเลยดีเรื่องเงินเงินแล้วก็อาชีพพิเศษรายได้พิเศษราศีเมษเสียอะไรกลับไปสู้แล้วได้แต่ห้ามงุดงหงิดอ้าวเหรอห้ามงุดหงิด อดี๋ยไม่ใช่ราศีเมษห้ามหงุดหงิดะคะ,ะ,ะห้ามหงุดหงิดนะคะอโมต่ดีๆอย่างเดียวมีอะไรต้องเตือนเขาไม่ค่าราศีเมษราศีเมษเตือนเรื่องค่าใช้จ่ายออย่ามือเติบนะคะไม่ชิดได้มาหมดแล้วก็เตือนว่าคุณอยู่ในระหว่างต้องปฏิวัติเศรษฐกิจนะถึงกับลักระดา72นะอย่าทําอะไรเหมือนเดิมถ้าจําเป็นต้องปฏิวัติยอมปฏิวัติบางคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์จําเป็นต้องกล้าเปลี่ยน ถึงคุณยืนอยู่หน้าบ้านกรลกดาเจ็ดคุณจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นจังหวะที่เหมาะที่จะปฏิวัติลงมือเต็มที่คือ30เมษาหกเจถึง13พฤษภาคม68ตอนพฤหัสเข้าพบที่2นี่แหละราศีเมรักขนาเมษฝังนะคะต่อไปพฤษศค่ะพฤษศแล้วโอ้โห่เรื่องดีเป<ข>็นย<ข>ังไงก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ขาค่ะตั้งแต่เมษา66 ถึง30เมษายน67หัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องขังค่ะอึดอัดแบบโอ้ยแบบทําอะไรมันไม่ได้อะไรเลยป๊อฟองทํายังไงงานกน็หนักแย่มากไม่มีอะไรดีเลยเดีด,ดีงานพิเศษงานพิเศษแต่ว่าตั้งแต่30เมษายน67เป็นต้นไปคพระเลขสสบดีย้ายม,มาทับลัคนากะมุดเกณฑ์ หอมดังดอกบัวอุ้จ๋ยละคุ้มครองดวงชะตาหอมนะคะเเออพระฤหัสบดีมาต้องรักผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงถ้ามีเรื่องกับใครคนใหญ่กว่าจะช่วยจิตใจจะสดชื่นยืนอยู่บนยอดยญ้าแล้วเรื่องที่ควรระวังล่ะคะโชคเรื่องงานหลักแต่หนักเป็นบ้า ระหวังศัตรูใหญ่ลบกันแล้วเดือดร้อนเช่นบางทีเจ้านายสามคนลบกันในที่ทํางานแล้วตัวเองเดือดร้อนแต่ว่าจะดีเรื่องงานพิเศษหรือใดได้พิเศษเช่นนายลบกันแต่ฉันได้โบน,นัสเยอะอะ๋อเหรอพดสูบนเหรอไม่ใช่รู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าค่ะ <c oughs> เ,อเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สรุปง,ง่ายๆ <c oughs> พอเพื่อให้หันมาทับลักณเนี่ยไม่ว่าอะไรจะดีจะร้ายมาก่อนนะ ส่วนใหญ่แล้วเรื่องร้ายลดลงเรื่องดีเสริมให้ดีขึ้นเพราะพื่หัสต,ตัวเดียวพริสัพพระอมาดหมายให้โทษแก่ลักคนาหลายพฤหัสสมดีให้คุณก็อาจคุ้มภยัยอันนี้ทับรักเลยกระมุดเกณฑนอาจารย์หอมดังดอกบัวหอมเลยคเออเหมือนหัวหน้าเทวดาออกมาจากคุกหรือโรงพยาบาลมาคุ้มครองดวงชะตาค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะลัคนาเมถุนค่ะ จังหวะไม่ดีของชีวิตมากมายกเว้นส่วนน้อยพราะฤหัสบดีเข้าพบที่12ไม่ค่อยดีถือว่าหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องขังหรือห้องหรือว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้ถูกจำกัดเสรีภาพบางคนผิดหวังอกหักรักคุดพัดภาคสูญเสียถูกย้ายถูก ทรยศหักหลังก็มีอาจารย์ค่ะออแล้วก็ตรงนั้นศัตรูลับก็คอยอยู่ตอนนี้โอ้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็น<อ>เรื่องไม่ดีนะขอ,ขอให้อดทน,ส,นดส่วนใหญ่อดทนเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้บางคนถ้าเลือดพื้นสเป็นกาลีเนี่ยมันก็พิกัดเป็นดีหรือเป็นสีพิกัดเป็นดีแต่ส่วนใหญ่หนึ่งปีตั้งแต่สามสิบเมษาหกเจ็ดถึงสามสิบเมษาหกแปดไม่ใช่จังหวัดที่ดีของคนลัคณาสถิตเมถุน ห้องเป่าฟองรับแขกเมถุนเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ต้องถามนิดนึงจะไม่ถามแล้วนะคั้นเรื่องที่มันไม่ดีเพราะว่าเรื่องดีมันก็ยังไม่ดีลเลยเดี๋ยวไม่ถามต่อแล้วดีกว่าถามดีกว่าถามถามถามอ่าเรื่องพระเสาพอช่วยพระเสาบอกว่าหาลาบได้อะเพียงแต่เก็บไว้ไม่ได้อ่ามาก็หมดอีก อันน่ะมันยัง,ยยงได้อ่ะเรียนว่าเราไม่ถามเรื่องแล้วแล้วระวังมีศัตรูทางการงานระวังเปลี่ยนงานโดยใช้อารมณ์มีศัตรูด้วยนะครับที่ทํางานค่ะรอนิดนึงหนึ่งปีรอปีนู้นะคะลัคนาเมถุนเรียนไม่ย้ำแล้วค่ะไปลัคนากรละกฎค่ะกรกฎล่ะคะพฤหัสเป็น11คะ่ะได้สิงห์แห่งเกณฑ์อภิสิทธิ์เวชาชีวะจะฟุ้งเฟืองคนหรือเรื่องลาบเหลือหลายเรื่องร้ายลดลงให้ครึ่งหนึ่งอาจารย์ให้ไปรีบไปต่อยอดของเก่าเก่าเสีย อ,อคือมีคือรอดอ่ะพิเภกอ่ะทหาบานยกทัพมาฆ่าแต่เพราะว่าได้สิงหเฮกเก์นช่วงนี้หนุมานหอด้านเมฆมาช่วยอ่ะ,อะแล้วก็มีโอกาสได้ดีทางสังคมมีโอกาสได้ดีทางพวกพวกอาจจะได้ลูกหลานหรือแฟนมีสมาชิกเพิ่ม,มชีวิตเติมเต็ม รายได้พิเศษรายได้พิเศษอีกงานพิเศษอะไรทีไม่ีมีไหมคะอ๋อแน่นอนอะไรระหว่างคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตเข้าพบมรณะระวังฟืนไฟฟืนไฟแต่ความรุนแรงจะลดลงเพราะเพื่อหัดมาช่วยค่ะบางทีแฟนป่วยค่ะอบางทีเอเคยเจอเอคนเช่าห้องซึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตอะค่ะเสียในห้องวย แล้วคะระหว่างคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตระหว่างพ่อแม่ป่วยค่ะแต่พอพิหัสมุมนี้มันลดความรุนแรงลงค่ะแล้วก็ยังไงก็หาลาบได้อาจารย์ก็เข้าขาดตอมีลาบได้ลาบแต่เป็นลาบชั่วหมูเน่าเหรอคะลาบชั่วเช่นขายที่ตาบอดได้อ๋อของที่ไม่น่าจะได้เงินก็ได้เงินรูดเครดิตบุโร มันชั่วมาก่อนขายที่ตาบอดได้กายเรคืนภาษีร้ายกลายเป็นดีด้านร้ายลาบชั่วเช่นเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกก็ก็แต่พลเรือหัดคุ้มการักษาหายใช่ไหมคะุ้มช่วงน้คุ้มคุ้มฟังแล้วใจหายค่ะต่อไปลัคนาสิงค่ะสิงเหรอคะทําไมป้าฟองเอียงไปเอียงมาสิงกําลังได้เขาเรียกว่าปัสสวะเกณฑ์ ยศนั้นถึงพระยาหนึ่งปีงานจะดีอ่ะงานวิเศษด้วยเพราะว่าพระฤหัสมฤลตยูที่หนพิญโยบอกครูวิเศษอ่ะจะได้ไปเป็นอะไรที่เด่นๆได้งานเด่นเด่นถ้ารับราชการก็จะได้เป็นพระยาฉันรูปพระยานามื่นนะจ๊ะได้เป็นพระยาฟานทองตามระดับวาสนานะไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากันหมดอ่ะได้เยอะใช่ไหมล่ะ อ๋อถามหนูเหรอคะค่ะแล้วอะไรที่ไม่ดีเหรอคะดวงแตกค่ะแฟนป่วยคุณส่วนชีวิตป่วยช่างมันระวังรักษาได้แล้วกันดูดูช่องดีๆหน่อยแล้วกันกว่าช่องรักอาจารย์ยิ่งสั่งเยอะๆคุณส่วนชีวิตชดัคยายช่องเหรอไม่ คุณแล้วก็อีกอย่างหนึงเดินเหินระหวังนะคะ,คะออนอกจากแฟนป่วยแล้วต้องใช้เงินเรื่องแฟนเยอะต่อไปนะคะลักขณาสุดท้ายในช่วงเบรกนีนะคะคุณผู้ชมค่ะกันค่ะทักษิณเอฟเฟกดอกเตอร์ทักษิณเอฟเฟกค่ะหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้องไอซูออกจากอาการป่วยหนักมาคุ้มครองดวงชะตาเพราะฉะนั้นได้ฐานารุลาพาอยู่นองเนืองค่ะ ก็ดูแล้วกันว่าจะได้อะไรชีวิตในครอบครัวปกติขึ้นมาเสริมกำลังพะเสาวให้สู้แล้วได้ทั้งปีแต่ด้านร้ายระวังมีเรื่องกับผู้ใหญ่อยระวังแต่งงานโดยประมาทระวังเจอต่างชาติต่างภาษาเพราะว่าลาหูเล,งล็งรักระวังมีเรื่องกับผู้ใหญ่ถือว่าพระเหัสมบดีหัวหน้าเทวดาประจำตัวและตัวพวกท่านป่วยอดอดแอดแอด ระวังหญิงมายาใส่ความค่ะนะคะหญิงมายาใส่โทราาให้วุ่นวายป้าฟองคาลักคณาตุลล่ะคะลัคณาตุลถ้าดูจากพฤลึหัดหัวหน้าเทวดาประจำตัวแล้วถือว่าไปเดินในพืนศพเข้าพบมรณะดวงแตกหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องไอซีหนึ่งปี พวกท่านจะต้องต่อสู้หนักแล้วก็ระวังได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อมีเคราะห์ได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อเช่นไม่มีความผิดถูกตั้งกรรมการสอบออทำข้อสอบได้อาจารย์ลืมตรวจอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าด้านดีก็คือว่าตลอดนี้สู้แล้วได้ถ้าสู้พดพ,พ,พลาหูวให้คุณอยู่มีพละกกำลังในการสู้เพียงแต่การได้ จะเป็นกลางๆไม่วิเศษเลิศเลยเช่นได้แฟนเดินเข้าบ้านก็แม่หัวเราะเออทำไมได้แค่นี้อะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนั้นโอเคดีกว่าไม่ได้เลยเลยดีน่ะสู้แล้วได้ที้ว่าเทวดาป็นจํามกจะป่วยก็ยอมรับซะลันันาพิจิกลัคนาพิจิกน่าจะโอกาสแต่งงานพรหัดเล็งรักมีความรักแล้วก็มีโอกาสแต่งงานถ้าไม่ได้แต่งรอบนี้ก็รอบหน้านะคะแต่งแบบแปลกๆตอนนี้ปกติ ถ้าไม่ได้ก็แต่งแปลกๆไม่ไม่แต่งงานเนี่ยต้องแต่งแปลกๆแ,แล้วก็มีโอกาสโด่งดังแปลกๆด้วยจับตาคุณยิ่งรักนี่จะเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าท่านลัคนาพิจิกเพียงแต่ก็มีม,มีด้านด้านเสียเหมือนกันถ้าไ,ไปดูราหูคือเสียของรัก<ะ>บางคนเช่นเคยปรากฏการแบบนี้พลเอกประยุทธ์เคยจะแย่งตําแหน่งกลางสภาบางคนถูกตัดอวัยวะบางคนมี ถูกแย่งแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านดีคือคืออาจจะได้แฟนใหม่แล้วแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพราะว่าพรหัดเล็งรักค่ะลาบโดยหมายได้ง่ายดายด้วยปัญญาใช้ปัญญาแล้วจะได้อะไรเยอะๆแต่ว่าด้านร้ายระวัง อีกด้านหนึ่งระวังพระเสาเข้ามีทุกเรื่องบ้านที่ดินลดเก่งการเรียนซับหนักด้วยนะคะลักลนาธนูค่ะลักนาสถิตธนูถือว่าพระฤหัสบดีหัวหน้าเทวดาประจำตัวและตัวพวกท่านป่วยอดอดแอดแอดระวังหญิงมายาใส่ความะนะคะหญิงมายาใส่โทสาให้วุ่นวายนนแล้วก็วะะมีโอกาสป่วยอดอดแอดแอดด้านดีอาจารย์พระเสายังให้คุณ ธนูเยอะเลยให้คุณเยอะด้านด้านเสียก็เสียไปแต่พระเสาให้คุณเด็ดขาดมากให้คุณพวกลัคนาสถิตธนูเป็นภพที่สามท่านได้ทั้งลาบยศเงินทองบางคนได้เซ็นสัญญาใหญ่เช่นเคยทำหนึ่งล้านได้ห้าล้านค<อ>รเท่าทวีคณแต่ด้านร้ายเหมือนกันระวังไม่มีความสุขในบ้านอยู่ทีท่ไหนก็ไม่มีความสุขไปไปมา เปลี่ยนบ้านโดยใช้อารมณ์แล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นต่อไปมังกรมีโอกาสมากเพราะปีชาได้ลาพาโดยสบายพลเลหัสเป็นห้าเขาเรียกว่าเป็นธรรมเกณฑ์คงจะสนใจธรรมะไปวัดบ่อยๆนะคะท่านพลประยุทธ์แล้วก็ไปเจอชาวบ้านลูกหลานมีโอกาสได้อะไรดีๆมีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษ ค่ะโอ้ยท่านไม่ต้องไายได้หรือไหมคะ<อ>ท่านใช้ไม่หมดแต่ว่าท่านมีทุกนําหน้าชีวิตนะทุกตัวท่านเองอะท่านคงจะเหนื่อยรวมทั้งพวกบังกรทั่วไปด้วยเพราะ,ะดาวประจำตัวท่านนำหน้าลัคนาทุกนําหน้าชีวิต แต่ว่าด้านดีอีกด้านหนึ่งพระ<อ>ภูบาลให้สถานยศเงินทองที่บอกไงผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบอะไรให้ดียังให้อีกทั้งปีนะ<อ>เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เหมือนพลเอกประยุทธ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้นะเห็นไหมอยู่ๆพลเอกประยุทธ์ก็ได้แล้วก็พลเรือหัดมาช่วยกับลาหูตอนนี้เพียง er แต่พ่อเสาเพาียงแต่ท้าพวกท่านอย่าทุกข์เท่านั้นพละพือหัดช่วยคือเพร,ะ<อ>พระาะความเก่งจะได้อะไรดีๆแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแต่อย่าทุกข์ลัคนากลุ่มค่ะ กุม่มอ,อ,อย่าถอนหายใจค่ะดีหรือไม่ดีพฤหัพเ์ที่พบที่สี่จตุลเกณฑ์ปกติเหมาะที่จะสร้างบ้านที่ดินลถเก่งสร้างฐานชีวิตให้แน่นแล้วก็การเรียนให้แน่นเ,เรียนต่อแต่ด้านร้ายระหว่างมีเรื่องกับพี่น้องหรือพ่อแม่ป่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะอุตลุดเพราะว่านี่อ่านจากเสาคือ ค่าใช้จ่ายเสาทับลักระวังค่าใช้จ่ายเยอะระวังตกจากตําแหน่งและโปรดระวังพลาดเรื่องเงินหรือต้องจ่ายเองเพราะลาหูคนทร์อโอเคระวังเรื่องเงินทองสุดท้ายค่ะลัคนามีนค่ะลัคนามีนพระฤหัสเป็นสามบุญเก่าช่วยแรงมากค่ะเพราะถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพานี่อ่านจากพระฤหัสบุญเก่าช่วยเช่นพลเอกประยุทธ์เขาสั่งให้หยุดทำงานศาลสั่งให้หยุดและกลับมา บุญเก่าคุณพิธาบุญเก่าก็หยุดแล้วคุณพิธายังได้กลับมาเห็นไหมคะ,คะถึงะจะโดนอะไรอีกแต่ว่าก็ได้มาแล้วส่วนด้านร้ายระวังค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ะระวังเ,เสียสถานภาพลาหูทับลักแ,ลแม้นสูงศักสุาลาลัยจะจากพากยศไกลลำบากใจไฟเผาผ่านถ้าใครจะเปลี่ยนตำแหน่งยอมเปลี่ยนเลยอ,อาจจะ เอาเครดเอาเครดลาหูทับรักแล้วอย่าใช้อารมณ์เอาพฤหัสมาช่วยคือคสติเพราะว่าอย่างน้อยบุญเก่าก็ช่วยพอบุญเก่ากะจะช่วยมันลดความรุนแรงของลาหูลงได้เยอะค่ะพวกท่านจะมีสติขึ้นข่าวนาดเด้นเชิญป้าฟองมาเด้นจะใช้เวลาสามชั่วโมงเพราะเราคงจะต้องดูกันละเอียดกว่านี้เมา<ต>ทั้งว,วันเลยไม่ใช่ใช่ทั้งวันยกเมากันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เวลาใกล้จะหมด เดีนคิดว่าป้าฟองอาจจะมีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมบ้างและที่สําคัญวันนี้ป้าฟองมานะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เดียนขอพรปีใหม่ไทยจากป้าฟองถึงแฟนๆรายการคนดังนั่งเคลียดด้วยได้ไหมคะเป็นเกียรติมากเลยค,ะค่ะอาจารย์เอาเรื่องที่ป้าฟองอยากบอกก่อนและวอ,าอ,อตามหลังนะคะ,คะว่าตั้งแต่วันเกิดเมืองปีนี้ไปถึงวันเกิดเมืองปีหน้าโอกาสทองของเมืองถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแต่ไม่มี อะไรสักเท่าไหร่ที่ดาวใหญ่จะให้คุณเมืองขนาดนี้รเรามีโอกาสที่จะได้มงเรามีโอกาสจะทําอะไรเพราะว่าดาวประจำชีพเมืองก็เป็นสีจรด,ด้วยอาจารย์แข่งอะไรเราก็จะชนะด้วยนะลืมบอกไปนะอ,อ,อาจจะได้มงคอยดูเถิดแต่ต้องมีมงลงประเทศแน่นอนแล้วกออ็อะไรดีๆก็ทําไปเพื่อเมืองและแต่ว่าเมืองดีไม่ใช่คนจะดีมนุษย์เราในที่สุด 50เปซ็นเป็นเรื่องของดวงอีก50เปซ็นเป็นเรื่องของการกระทำค่ะนี่โหงเทพสาริกรบุตรบอกเลยแล้วครูโหงจริงๆเขาสอนเขาบอกกันเลยดวงดาวเป็นท้องฟ้าเป็นแค่สิ่งบ่งบอกส่วนการกระทำเป็นของมนุษย์มาหาป้าฟองเนี่ยป้าฟองบอกเลยว่าป้ามีวิธีแก้ดวงไม่บอกว่าไม่มีทำเองพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่ฐานตไม่สามารถจะเอาความเป็นอรหันต์ใส่มือใครได้ใครอยากได้ทำเอานะอาจารย์เพราะฉะนั้น ลงมือทําเพื่อตัวเองและเมืองให้เข้มแข็งในวาระนี้แล้วที่สําคัญคือหลังยี่บิดเมษาหกแปดเป็นต้นไปนรกคอยคอยเราอยู่ค่ะป้า<ร>ฟองจะป้าฟองจะปล่อยหุ้นทุกตัวออกภายในยี่บิเมษาหกแปเพราะฉะนั้นหลังในช่วงสงกรานนี้ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการกระทําของเราเองค่ะ และรักษาศีลห้าให้ครบศีลห้าจะคุ้มครองพวกเราเองถ้าเราศีลห้าไม่ครบอันตรายมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงนะอาจารย์นะทำรักษาพวกเราอยู่แล้วและอย่าคิดถึงเฉพาะตัวเอง คิดถึงรุ่นต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะป้าฟองขารักษาสุขภาพนะคะขอบคุณรูโอกาสอวยพรป้าฟองด้วยในฐานะวันผู้สูงวัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะแแขข็งงรป้าฟองอยากจะอยู่ให้เท่าคลินิสบูด เ้าค่ะสปีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนนั้งนั่งเครียดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ1 7บนาฬิกา10นาทีทางช่อง8ใหม่เลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกลับขอบพระคุณป้าฟองค่ะชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบ s u b s c r i b e สิคะ แล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่นีอยเต็นไปหมดเลย